รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำกันอีกเช่นเคยนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และก็นานานะครับออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเต็มปากเต็มคำนะฮะอย่างที่รู้กันเลยนะฮะคุณผู้ชมเท็ดดี้1เมนูนานา1เมนูรับรองว่าอร่อยคูณ2ค่ะวันนี้เนี่ยโจทย์ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าเปิดออกมาจะเป็นอะไรครับ1 2 3เปิดมาแบบนี้ผงโกโก้ปกติแล้วผงโกโก้คนส่วนมากก็จะนิยมเอามาชงโกโก้ดื่มสูตรโกโก้หนึบนี่โอ้โหเรียกได้ว่ามีทั่วอินเทอร์เน็ตเลยตอนนี้แต่นอกเหนือจากซื้อมาทำเครื่องดื่มแล้วคุณรู้ไหมโกโก้เอามาทำอาหารก็อร่อยนะวันนี้นานๆก็เลยคิดว่าเอาโกโก้มามูลข้าวเหนียวดีกว่าโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเป็นเมนูแบบไทยๆแต่ว่าดูฟิวชั่นเลยนะฮะข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับหมูยอกรอบโอ้โหไม่รู้จะกินอันไหนก่อนดีเลยเห็นแบบนี้แต่ของผมดีกว่าฮะของเขานี่แบบดูแบบมันดูแอดวานซ์อะของผมง่ายๆจับต้องได้ครับคุณผู้ชมเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะครับเอาสูตรหมามี่มาแน่ๆเลยก็คงแบบทำแบบอาจจะทำได้ไม่ได้ก็ไปขอหมามี่แน่ๆให้หมามี่ช่วยหรือเปล่านะและช่วงนี้เนี่ยยังเป็นแบบกระแสของวาเลนไทน์อยู่ด้วยนะฮะเป็นเค้กช็อกโกแลตแบบนี้ชิ้นเล็กๆแบบนี้สามารถให้กันได้ด้วยนะครับเอาละครับตามโจทย์ของเรานะครับก็คือโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะฮะบอกได้เลยว่าของผมเนี่ยเนื้อเค้กนุ่มมากๆเพราะว่าเป็นสปันสูตรที่แบบพรีเมียมจริงๆอันนี้แบบความลับกับคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าสูตรนี้อร่อยมากๆอยากให้ลองทำตามนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากไปใส่ส้มก็ใส่กลิ่นส้มใส่สีส้มได้ใส่ช็อกโกแลตก็ใส่ผงโกโก้ใส่สีใส่กลิ่นได้อันนี้เราทำเป็นสูตรแบบวานิลาพื้นฐานเลยเผื่อคุณผู้ชมวันนี้เทศกาลวาเลนไทน์อาจจะไปใส่สีชมพูใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ก็ทำได้เหมือนกันขั้นตอนแรกเลยนะฮะอันนี้แป้งเค้กนะครับแป้งสาลีทำเค้กใส่ลงไปจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับนิดหนึ่งครับแป้งสาลีแป้งข้าวโพดจากนั้นนะครับอันนี้ผงฟูนะครับเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนเลยตามด้วยอันนี้นะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับกลิ่นหอมๆนิดนึงนะครับอันนี้วานิลาผงนะแล้วก็อันนี้น้ำตาลทรายครับอันนี้ทำง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยตัวแป้งก็จะได้ไม่เป็นเม็ดนะครับคนให้เข้ากันนิดนึงผมเรียนมาฮะเรียนกับอาจารย์เมย์รายการข้าวหวานสำรันใจนะฮะทุกวันจันทร์บ่าย 2:45 เหมือนกันครับอาจารย์เมย์สอนดีมากตามด้วยไข่ไก่เลยนะครับวันนี้7ฟองครับและอย่างที่บอกนะเป็นสูตรสปันนุ่มๆ นะฮะก็ต้องมีโอเวอร์เลดช่วยนิดนึงโอเคครับเริ่มปั่นได้เลยนะครับอันนี้ผมมีตัวช่วยนะเป็นแบบมือถือถ้าใครไม่มีก็จริงๆเนี่ยเป็นตะกร้อมือถามว่าได้ไหมก็เหนื่อยนะลงทุนนิดนึงนะฮะแลกกับความอร่อยนะครับมาค่อยๆหมุนนะครับช่วยด้วยนะฮะพอได้ปุ๊บก็เริ่มเร่งความเร็วได้เลยครับแล้วส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสังเกตว่าเข้ากันแล้วเป็นครีมแบบนี้แต่ยังไม่ฟูนะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปอันนี้เป็นน้ำเย็นนะครับหลังจากใส่น้ำเย็นลงไปนะเราก็จะใช้ความเร็วสูงเลยนะครับผสมให้เข้ากันเลยครับตัวสีแป้งก็จะแบบดูสว่างขึ้นอ่ะเอาละได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่ตัวช่วยลงไปนะฮะอันนี้เป็นนมข้นจืดนะครับโอเคใส่ลงไปตามด้วยส่วนผสมที่เป็นไขมันนะฮะอย่างน้ำมันพืชครับโอเคตีต่ำๆแล้วก็ผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้ละครับมาเอาละครับสังเกตดูนะพอเราใส่นมข้นจืดนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันพืชนะฮะที่เป็นไขมันดูตัวแป้งของเราจะเนียนเงาแบบนี้เลยนะครับพอเข้ากันดีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะปิดเครื่องได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่พิมพ์เพื่อที่จะนำอบพร้อมๆกันครับ
อันนี้ผมจะเป็นพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมน่ารักน่ารักแบบนี้เลยคุณผู้ชมหาซื้อได้นะหรือว่าถ้าจะเป็นแบบพิมพ์เค้กใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันนะครับมาเราจะตักตัวแป้งที่เราผสมลงไปนะครับประมาณครึ่งพิมพ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาเมื่อเราเข้าอบเนาะเอาละเราจะตักใส่พิมพ์จนครบนะฮะคุณผู้ชมระหว่างนี้นะครับจริงๆต้องทำตั้งแต่ก่อนผสมละอุ่นเตาอบให้ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะนำตัวเค้กของเรานะฮะเข้าเตาอบนะที่อุณหภูมิประมาณ 180-190 องศาเซลเซียสนะครับโอเคด้วยพิมพ์แบบนี้นะครับน่าจะประมาณ10นาทีนะฮะแป้งยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ตบๆเข้าเบาๆนิดนึงนะฮะให้เขาแบบได้ระนาบที่โอเคสวยงามจากนั้นนะครับนำเข้าเตาอบครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อเค้กสุกนะฮะเราจะมาทำหน้าฝัดราดพร้อมๆกันครับเอาละครับแล้วก็มาถึงอีกส่วนนึงนะฮะคุณผู้ชมก็คือช็อกโกแลตหน้านิ่มนะฮะก็คือหน้าฝัดนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหชอบกินมากแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยทำยังไงวันนี้ครับเท็ดดี้ชี้แนะเลยนะฮะมาสูตรการทำง่ายๆอันนี้เรายังไม่ตั้งไฟนะครับแต่เดี๋ยวจะใส่ส่วนผสมลงไปในหม้อคนผสมให้เข้ากันก่อนนะอันนี้จะเป็นนมข้นจืดนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยนมข้นหวานนะครับก็จะหวานหวานมันมันนะฮะจากนั้นนะครับโจทย์ของเราครับผงโกโก้นะฮะได้ใช้แล้วผงวุ้นครับไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับจะทำให้หน้าฝัดของเราเซตตัวสวยงามนะครับผงวุ้นใส่ลงไปคนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับง่ายๆเลยเอาละครับพอเข้ากันแบบนี้นะฮะตั้งไฟเลยครับต้องคอยคนผสมอยู่เสมอนะฮะและด้วยที่เราเนี่ยใส่ตัวผงวุ้นเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากจะคนให้เขาเข้ากันแล้วเนี่ยต้องคนให้เขาเดือดด้วยนะครับจริงๆข้าวเหนียวมูนเนี่ยตักมาสกู๊ปนึงแล้วก็ราดช็อกโกแลตฝัดของผมก็ได้นะผมแบ่งให้ มั่นใจว่าอร่อยแล้วเข้ากันนะสังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ขอบๆเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวรอแค่ตรงกลางนิดนึงนะฮะเอาละเริ่มมาแบบนี้นะครับสังเกตดูหลายคนบอกว่าช็อกหน้านิ่มเนี่ยตัวหน้าฝัดมันต้องข้นๆนี่เลยครับแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะครับใส่ลงไปพอใส่ต้องรีบคนนะโอเคคนแบบนี้ปิดไฟเลยครับคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะอันนี้เคล็ดไม่ลับเลยเนยสดชนิดเค็มนะฮะเราใส่ลงไปคนอีกนิดนึงหรือว่าจะทิ้งไว้ก่อนก็ได้ด้วยความที่เขาเป็นไขมันนะตรงนี้มันจะแบบทำให้ทุกอย่างเนียนนะครับเงาแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นครับเราได้หน้าฝัดแบบนี้แล้วนะฮะทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงจากนั้นก็มาราดใส่เค้กที่เราอบเสร็จได้เลยครับเอาละครับจากนั้นนะครับอันนี้เค้กที่เราอบนะฮะนี่ราดตัวหน้าฝัดลงไปเลยเอาละครับหลังจากที่เราราดตัวหน้าฝัดนะครับแล้วก็รอจนเขาเซตตัวดีนะครับนำเข้าแช่เย็นเลยครับพอได้เย็นๆแบบนี้นะครับจะเสิร์ฟปุ๊บเราก็จะมาตกแต่งนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ผมมีสตรอเบอรี่ลูกโตๆแบบนี้หั่นครึ่งจากนั้นนะครับก็เป็นสะระแหน่ช่อเล็กๆเรียบร้อยครับน่ากินมากๆเลยคิกคุสุดๆนะครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มครับWe'll be right back.
พราะว่าข้าวเหนียวมูลของเราเป็นข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตแหละข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะปิ๊ดใส่ลงไปร้อนๆแบบนี้คนให้เข้ากันให้แป้งเคลือบหมูยอของเราให้ทั่วทั้งหอมโกโก้หอมกะทิที่สำคัญมีกลิ่นทรัฟเฟิลดีมากๆเลยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตทรัฟเฟิลและหมูยอกรอบของนานาค่ะวันนี้เรามีเมนูผงโรยข้าวรสไทยฮอตแอนด์สไปซี่มาฝากกันครับวิธีทำใส่ใบมะกรูดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนแห้งกรอบตักขึ้นใส่ตะไคร้ซอยลงคั่วจนแห้งกรอบตักขึ้นใส่ข่าซอยลงคั่วจนแห้งกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ใส่ใบมะกรูดคั่วลงในโถปั่นตามด้วยตะไคร้ซอยคั่วและข่าซอยคั่วปั่นผสมให้เข้ากันจนละเอียดดีตักใส่ภาชนะจากนั้นใส่งาขาวคั่วปลาข้าวสารอบกรอบสาหร่ายป่นและซอสผงปรุงรสรสฮอตแอนด์สไปซี่ตราไทยเชฟคนผสมไม่เข้ากันโรยลงบนข้าวหอมมะลิหุงสุกส่วนที่เหลือบรรจุลงในโหลที่มีฝาปิดสนิทเก็บไว้รับประทานเมนูทำง่ายๆรับประทานพร้อมข้าวร้อนๆกับผงโรยข้าวรสไทยฮอตแอนด์สไปซี่ทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับหมูยอกรอบขั้นตอนแรกเรามาทำข้าวเหนียวมูลกันดีกว่าค่ะข้าวเหนียวมูลวันนี้สูตรพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าข้าวเหนียวมูลของเราเป็นข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตแหละแล้ววิธีการทำก็ง่ายๆวันนี้นะคะใช้โกโก้ผงกับน้ำตาลทรายใส่ลงไปวิธีการทำเนี่ยนะคะอยากทำโกโก้กับเมนูอะไรก็ตามถ้าไม่อยากเขาเป็นก้อนข้อที่1ก้อนข้อที่2ถ้ามีส่วนผสมน้ำตาลทรายในส่วนผสมที่ต้องใส่กับโกโก้เนี่ยนะส่วนตัวแนะนำให้ใส่เข้าไปด้วยกันแล้วคนน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยกระจายโกโก้ของเราให้ไม่เป็นเม็ดสูตรนี้ของนานาใส่เกลือและแน่นอนค่ะพูดถึงกะทิเนาะไม่มีอะไรจะอร่อยไปกว่าการใส่อัมพวากะทิ 100% นะคะเทส่วนผสมลงไปยังไม่ตั้งไฟนะคนให้เข้ากันก่อนจากนั้นเราจะตั้งไฟจนกะทิของเราร้อนนะคะเรามาดูข้าวกันดีกว่าอันนี้เป็นข้าวเหนียวนึ่งสุกร้อนๆและนี่ค่ะกิมมิคของนานาอีกอันนึงเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะนานาเอาเขามาหุงเพราะเขาหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนวิธีการหุงข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนง่ายๆออกมาสวยแบบนี้เลยยังไงวันนี้ข้าวเหนียวมูลของเราก็เป็นสีออกแบบโกโก้อยู่แล้วเพราะเราใช้โกโก้ผงนานาก็เลยใส่ข้าวเจ้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพิ่มเข้าไปเลยค่ะกะทิกับโกโก้เนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากๆรอบหน้าถ้าคุณมูลข้าวเหนียวมูลเนี่ยลองใส่โกโก้ผงลงไปรับรองเลยล่ะว่าข้าวเหนียวมูลสูตรใหม่ของคุณเนี่ยนะจะอร่อยถูกใจแน่นอนทานกับผลไม้พวกมะม่วงก็อร่อยนะเขาจะรอเอาข้าวเหนียวมูลของเราไปรับประทานคู่กับหน้านิ่มของเขาเออเป็นไอเดียที่ดีนะคะ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมูลข้าวเหนียวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถไปเอาหน้าฝัดของเขามารับประทานคู่ก็ได้หรือจะทำเป็นหน้านวลเป็นหน้านวลหน้านิ่มก็ได้นะรอบหน้าเอาข้าวเหนียวของนานากดเข้าไปในถาดจากนั้นก็เอาหน้านิ่มของเท็ดดี้นี่แหละราดทับลงไปโอ้โหคุณอีกหนึ่งความอร่อยเลยเดี๋ยวมามูลข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวนึ่งนะคะร้อนๆใส่ลงไปข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ลงไปกะทิกับโกโก้ของเราที่ต้มร้อนๆใส่ลงไปคนให้เข้ากันก่อนตอนนี้อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันดูแฉะๆอยากจะบอกว่าหลังจากที่ข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะอุ้มน้ำกะทิโกโก้เข้าไปนี่มันอร่อยมากๆเลยคุณคะช
็อกโกแลตโกโก้กับทรัฟเฟิลและกะทิเนี่ยเข้ากันได้ดีสุดๆแล้วคุณไม่ต้องไปหาซื้อทรัฟเฟิลแพงๆเลยนะวันนี้นานาใช้ซอสผงปรุงรสรสเห็ดทรัฟเฟิลตราไทยเชฟค่ะไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะใส่ลงไปปุ๊บเพิ่มกลิ่นหอมๆของทรัฟเฟิลให้กับข้าวเหนียวมูนสูตรนี้อร่อยแตกต่างที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยนี่ดับเบิลซีลแบบนี้ดีมากๆค่ะเป็นซิปล็อก2ชั้นถุงมากลิ่นทรัฟเฟิลออกมาเลยปกติซื้อมาโรยป๊อปคอร์นโรยมันฝรั่งทอดแต่วันนี้เนี่ยนะคะซื้อมาโรยข้าวเหนียวมูนก็อร่อยนะปิ๊ดใส่ลงไปร้อนๆแบบนี้คนให้เข้ากันปิดฝาเข้าไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทอดหมูยอกรอบกันค่ะคุณผู้ชมคะข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลของนานาวันนี้เนี่ยนะจะรับประทานกับผลไม้ก็อร่อยหรือจะรับประทานกับหมูยอทอดกับกรอบก็อร่อยวันนี้ก็เลยมีนี่ค่ะหมูยอตราวาสนาคุณขาซื้อมาเสร็จปุ๊บหั่นเขาชุบแป้งทอดกับกรอบโรยผงทรัฟเฟิลเพิ่มเนี่ยนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูนสูตรเด็ดวันนี้อร่อยเหาะไปเลยจากนั้นก็ผ่าง่ายๆเลยค่ะเราจะเห็นว่าตัวหมูยอของเขามาเนี่ยนะมีซีลพลาสติกมาแบบนี้ด้วยสะอาดอ่ะแล้วก็ได้มาตรฐานที่สำคัญเป็นหมูยอที่อร่อยอ่ะคนที่ชอบทานหมูยอด้วยกันจะรู้ว่าหมูยอตราวาสนาเนี่ยเป็นหมูยอคุณภาพดีค่ะที่คนรักหมูยอเนี่ยหมูยอเลเวอร์เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเป็นหมูยอที่เนื้อเยอะทำอะไรก็อร่อยหั่นเป็นชิ้นนะคะระหว่างที่เรามูนข้าวเหนียวเรามาทอดหมูยอกันดีกว่าค่ะหมูยอทอดกรอบกรวบเลยด้วยนี่นะคะน้ำมันปาล์มตรามรกตแป้งที่ใช้ทอดสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยให้เขากรอบนานวันนี้ใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกินะคะอยากให้แป้งเกาะหนาหน่อยก็ลดปริมาณน้ำลงอยากให้แป้งเกาะบางหน่อยก็เพิ่มปริมาณน้ำได้แต่ใช้แป้งโกกิไม่ว่าจะหนาหรือบางก็กรอบค่ะน้ำเย็นจัดจัดจากนั้นคนโอเคเช็คน้ำมันใช้ได้หรือยังหยดลงไปอย่างนี้เนี่ยแต่ไอ้เจ้าเกล็ดๆอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยอะความสุขของการทำครัวเองจากนั้นเราจะเอาเจ้าหมูยอตราวาสนาของเราที่หั่นแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในแป้งเลยจากนั้นคุณจะใช้ซ่อมก็ได้นะง่ายๆคือตักขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะคะใส่ลงไปปล่อยลงไปอย่างนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาเองให้แป้งเคลือบหมูยอของเราให้ทั่วเขาจะได้เกาะเป็นแป้งกรอบๆบนหมูยอของเรานี่สีเหลืองทองแบบนี้ยกขึ้นได้เลยเพิ่มความอร่อยค่ะวันนี้แน่ๆเราจะทำเป็นข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลแล้วหมูยอของเราก็จะมีกลิ่นทรัฟเฟิลแล้วก็มีรสชาติเข้มๆหอมๆด้วยเราจะโรยเข้าไปแบบนี้จะได้กระจายตัวทั่วๆเนี่ยหมูยอ กรอบอร่อยไม่แพ้เฟรนฟรายเลยข้าวร้อนๆกะทิร้อนๆแล้วมันจะเป็นข้าวมันที่มีกลิ่นหอมทั้งหอมโกโก้หอมกะทิที่สำคัญมีกลิ่นทรัฟเฟิลดีมากๆเลยจัดใส่ภาชนะของเราเสิร์ฟแบบดูฝรั่งหน่อยแต่จริงๆแล้วข้าวเหนียวมูนไทยๆอ่ะคุณนานาใส่พิมพ์วงแหวนนะคะกดข้าวเหนียวลงไปข้าวเหนียวมูนเขาจะไม่กดกันเขาจะเสิร์ฟไปเลยแต่วันนี้เพิ่มหน้าตาให้ดูมีลูกเล่นนิดนึงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งความรักเราก็เล่นใหญ่นิดนึงกดให้เขาเสมอกันเอาจริงๆได้จานนี้ไปอิ่มนะยกขึ้นจากนั้นวางหมูยอกรอบทรัฟเฟิลของเราลงไปเลยค่ะเวลากินของกรอบๆแล้วก็ชอบเลือกชิ้นที่ผงเยอะนี่ก็เช่นกันค่ะแล้วมันเข้มข้นมากอ่ะนานาวางพริกดอกนึงค่ะแล้วก็มีช่อผักชีสวยๆช่อนึงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลและหมูยอกรอบของนานาค่ะอ
บอกว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของผมนะครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มหรือของเจ๊เจ้นะครับเป็นเมนูขนมไทยๆแต่ว่าแบบอัปเกรดไปเยอะเลยนะฮะอย่างข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับหมูยอกรอบนะครับเรียกได้ว่าเป็นข้าวเหนียวมูลอีก1สูตรที่อยากจะบอกคุณว่ารับประทานคู่กับผลไม้ก็อร่อยหรือจะรับประทานคู่กับของทอดกับกรอบแบบหมูยอกรอบวันนี้ก็อร่อยมากๆเช่นกันค่ะวันนี้เรามีเมนูตําถั่วปลาร้าแหนมเอ็นข้อไก่กรอบมาฝากกันจ้าวิธีทำใส่แหนมเอ็นข้อไก่ตราวาสนาลงในภาชนะแหนมเอ็นข้อไก่ตราวาสนาเขาใช้เนื้อเอ็นไก่ฮ่องเต้มีความหนึบหนับคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงกระเทียมไทยปรุงรสชาติเข้มข้นทานตอนมีรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมจะอร่อยมากจะนำไปทอดหรืออบเป็นเมนูต่างๆก็อร่อยไม่แพ้กันเลยแหละค่ะจากนั้นใส่แป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูแดงและกระเทียมลงในครกตำพอแตกใส่ถั่วฝักยาวตำให้เข้ากันใส่มะกอกป่าและมะเขือเทศสีดาเคล้าเบาๆให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าเพิ่มความนัวตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวตำเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยด้วยแหนมเอ็นข้อไก่ตราวาสนาทอดกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูสวนพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูตำถั่วปลาร้าแหนมเอ็นข้อไก่กรอบอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee, Lazada, LINE Official @wasana, www.namwasana.com ต้องบอกว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของผมนะครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มหรือของเจ๊เจ้นะครับเป็นเมนูขนมไทยๆแต่ว่าแบบอัปเกรดไปเยอะเลยนะฮะอย่างข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับหมูยอกรอบนะครับด้วยความที่โจทย์ของเราวันนี้เป็นผงโกโก้นานาก็เลยเอาเจ้าผงโกโก้เนี่ยค่ะมาหมุนข้าวเหนียวซึ่งวันนี้ข้าวเหนียวของเราก็ทำง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยนะคะมีความนุ่มของข้าวเจ้าเพราะฉะนั้น texture ของข้าวเหนียวมูลของเราวันนี้จะกรุบกรับไม่ธรรมดาเลยนอกจากผงโกโก้ที่ใส่ลงไปแล้วก็มีกะทิและทรัฟเฟิลด้วยของผมเนี่ยเป็นเค้กสปันนุ่มๆส่วนหน้าฝัดนี่อร่อยจริงๆนะครับมีนมข้นจืดนมข้นหวานเนาะแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปผงวุ้นนิดนึงพอต้มจนเดือดได้ที่ปุ๊บใส่แป้งข้าวโพดนะครับคนๆๆแล้วสุดท้ายทีเด็ดของผมก็คือใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปนะฮะปิดไฟคนให้เข้ากันหวังว่ารอบหน้าถ้าคุณผู้ชมคิดถึงผงโกโก้คุณผู้ชมจะมีเมนูแสนอร่อยอีก2เมนูอยู่ในใจนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะอยากได้สูตรนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับมีให้เลือกอีกกว่าหมื่นสูตรเลยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธค่ะเวลา 14:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโจทย์ของเราเป็นสตรอเบอรี่นะฮะวันนี้ผมก็เลยจะใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปนะครับโอ้โหสีสันชนะเลิศอันนี้ก็คือน้ำแข็งที่เราแช่ไว้นะฮะคุณผู้ชมสีสันสวยงามมากเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูหวานๆอร่อยๆนะครับบิงซูสตรอเบอรี่ครับวุ้นกะทิของนานาเสิร์ฟกับสไปซี่สตรอเบอรี่สไปซี่สตรอเบอรี่ของนานาเนี่ยนะคะก็คือเลือกสตรอเบอรี่สดเนี่ยคุณแล้วก็จิ้มลงไปในไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะขึ้นมาอย่างนี้ความรักมันต้องมีครบรสเนาะมันก็ต้องมีเผ็ดบ้างนิดนึงเพื่อเพิ่มบรรยากาศ